เมื่อคืนนี้ผมจำอะไรไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าผมทำแหวนแต่งงานหล่นหายไปเมื่อผมกลับบ้านไปภรรยาผมก็บอกผมว่าให้ไปหาแหวนให้เร็วที่สุดถ้าหาไม่เจอแล้วก็ไม่ต้องกลับบ้านผมช็อกมากผมรู้สึกว่าผมอาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันเพื่อตามหาแหวนวงนี้ให้ได้แหวนแต่งงานของผมไปทำตกไว้ที่ไหนวะผมจำได้ว่าผมทำตกที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งโอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะครับมาพบกับเกมมีชื่อว่า Earth Day Off นะครับผมนะใช้เวลาทั้งวันกันไปเลยนะครับผมคือเราเนี่ยทำแหวนแต่งงานนะครับตามเรื่องนะครับทำแหวนแต่งงานตกที่ทะเลสาบนะครับโดยเมื่อคืนเมาไม่รู้เรื่องไงแล้วกลับมาบ้านที่เอาแหวนหายชิบหายนะครับเราก็เลยต้องมาที่ทะเลนี้นะครับเพื่อทำการตกปลานะครับอาจจะตกแหวนได้ก็เป็นได้นะครับผมโอเคเราลองดูกันว่าจะเจอแหวนไหมนะครับผมและเราจะโดนเมียแท่นกับบาลหรือเปล่านะครับไปโอ้จำอะไรไม่ได้เลยเมื่อคืนนี้ฉันคิดว่าฉันทำแหวนแต่งงานเนี่ยหายไปที่ทะเลสาบแห่งนี้ภรรยาฉันพูดว่าถ้ากลับมาแล้วก็อยากกลับมาถ้าแกหามันไม่เจอให้ตายเถอะหวังว่าจะคงจะอยู่กับปลาสักตัวนะโอเคก่อนอื่นเลยเราก็ต้องทำมันเสร็จก่อนที่จะกลับบ้านนะครับผมต้องใช้เวลาทั้งวันเลยทีเดียวว้าวโอเค WSD Move Set นะครับผมอุ้ยใจเย็นอ้าวตกปลาใช้เลยกูขึ้นมาก่อนMove Boat ไปก่อนโอเค Move Boat Mouse Im Crash นะครับ Hold Left Click นะครับ Change Crash อ๋อตัวมากินดิเฮ้ยลอยนะนายน่ะไม่ตัวไหนเหรอไม่เอาก็ได้วะไปดีกว่าไลท์คิกรีวิวรูนะครับคือยกคันเบ็ดขึ้นมานะครับผมลิลิสเลฟคิกนะครับปล่อยให้เหยื่อล่อเนี่ยหล่นลงไปนะครับโอเคคิดว่าแถวไหนจะได้จะโดนวะไกลเลยนะฮะโอ้ยมาแล้วตัวอะไรวะนั่นน่ะผมตกได้กระดานโต้คลื่นมาหรือเปล่าเนี่ยโอเคอันนี้มันกินอย่างเดียวนะมันคงหาอะไรไม่เจอหรอกตกอะไรได้เมื่อกี้เนี่ยเหมือนกระดานโต้คลื่นเลยงั้นกระดานต้องขึ้นอีกตัววะเฮ้ยกุญแจอะไรน่ะผมจะกุญแจว่ะคุณมันยังคงมองอยู่เฮ้ยมาครับโอ้โหเจ้าปลาตัวนี้ตามันดูแปลกๆนะครับผมไม่อยากมองมันเลยเจอกุญแจว่ะครับผมมันใกล้ไปมันไม่ได้อ่ะทำไมไม่ได้วะคือมึงต้องตรงขนาดไหนวะมึงต้องตรงขนาดไหนมึงจะตกปลานะเนี่ยมึงอยากให้รู้นะใครทำตกกุญแจอะไรขนาดนี้วะใครสร้างตกกุญแจยากขนาดนี้นั้นมึงให้กูเล่นต่อไหมเนี่ยฮะนบไม่มีแหวนเว้ยไม่มีแหวนจะได้อาหารไงเจ๊ว้าวปลาตัวใหญ่แต่ว่ายังไม่ได้เหมือนฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างหล่นลงในน้ำดูเหมือนมันจะใหญ่มากด้วยวัดคุณเห็นอะไรหรือเปล่าครับผมวนมาแล้วอยู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาว่ะอะไรวะนั่นมันก้อนไขมันอ๋อค้างก้อนอะไรทั้งอย่างหนึ่งมาแล้ว
What? Last lump of fresh คุณตกได้ก้อนเนื้อขนาดใหญ่อันนึงที่แบบดูสดๆเดี๋ยวด้วยก้อนเนื้อสดๆขนาดใหญ่เหรอ What? มันหนักมากเลยแต่ว่ามันจมลงไปลึกมันคืออะไรกันแน่เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยดีแล้วครับมันดูแปลกๆนะอยู่ๆก็มีก้อนเนื้อโผล่มาใต้ทะเลลึกแล้วเราก็ตกอย่างง่ายดายแต่ไอ้กุญแจหน้าฉีนี่ไม่ขึ้นสักทีสเปดเลยสเปดเลยพี่น้องสเปดไอ้จอนไปตั้งชื่อมันว่าจอนนะครับผมเออฮู้ฮู้ฮู้ฮ่าเป็นปีกว่าจะได้ได้กุญแจมาแล้วครับผมโอ้โหคุณพระโอเคไปต่อไอ้แล้วแต่ทำไมกุญแจมตกใต้นิ้วเนี่ยเราต้องหาแหวนต่อผมจะบอกว่าผมตกมาทั้งหมด40นาทีครับกุญแจดอกเดียวครับผมตกจนแบบไปเจอก้อนเนื้อตกอยู่ตรงทะเลสาบฮะไปหาต่อฮะวู้เกตเปิดแล้วนะครับต้องคอยมองใต้ทะเลด้วยนะครับใต้ทะเลสาบเนี่ยว่ามันมีอะไรหรือเปล่าตอนนี้ผมเห็นแต่ปลาหน้ายู่นะครับกุญแจอีกแล้วเหรอตกก่อนเลยอ่ะต้องใช้แน่ๆอันนี้ดอกนี้รู้สึกตกง่ายกว่าที่คิดว่ะเพราะว่ามันอยู่ในแบบคือมุมมันอย่างเงี้ยเห็นป่ะมุมมันอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันจะตกง่ายเฮ้ยดูดิคือแบบ2ของที่ติดนะครับโอเคได้กุญแจมาใครทำกุญแจตกอีกแล้ววะเนี่ยโอเคครับไปต่อฮะดูสิว่าเราจะหาแหวนให้เมียเราเจอหรือเปล่าแกอีกแล้วอ่ะสนใจอะไรกันตกปลาก่อนละได้กุญแจมาละอย่างง่ายดอกคือดอกแรกมันยากดอกเดียวนะกินฉันสิพังว้าวปลาตัวนี้ตายคามือฉันเลยวัดเกิดอะไรขึ้นใต้น้ำกันแน่เหมือนกับตกมาแล้วตายหาไปเลยไม่รู้อะก็ไม่รู้เหมือนกันแน่ใจว่าปลากินแหวนเข้าไปว้าวถ้าต่อมาทะเลทำไมคุณรู้สึกขนลุกวะอยู่ก็ขนลุกถ้าต่อมาในทะเลสาบตรงนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับเราจะไปหาเจอที่ไหนวะเนี่ยเจ้าปลาพวกเนี้ยมันเหมือนกับมันหนีจากชั้นไปมันพยายามหนีเหมือนกับว่ามันเจออะไรบางอย่างในทะเลสาบเจออะไรบางอย่างอะไรบางอย่างที่ว่าอะไรล่ะบอกตรงว่ายังไม่เจออะไรบางอย่างนะครับผมเจอแต่กุญแจที่แม่งอยู่ลึกชิบหายมาแล้วครับเฮ้ยรวยวะมันกินตัวอะไรอ่ะทำไมปลามันทำเสียงแปลกๆวะเดี๋ยวๆกูเห็นอะไรบางอย่าง What เมื่อกี้เหมือนเห็นมือเชี่ยไอ้สัตว์เอ้ย the fish ฮะปลากำลังร้องไห้ตัวเนี้ย what เกิดอะไรขึ้นน่ะปลาร้องไห้นะโอเคมาครับจมดิ่งเอาลุยเอ้ยโอ้วู้วู้ได้แล้วครับว้าวเยี่ยมครับผมได้กุญแจนะฮะกุญแจปลดล็อกเกตสุดท้ายแล้วอันนี้คือเกตสุดท้ายแล้วใช่ไหมขอร้องนะครับอย่าทำกุญแจบ้าๆบออย่างนี้ทำก็ทำให้มันตกง่ายๆนะให้มันดูดหน่อยเยี่ยมคือมันต้องเป๊ะเกินนี่ต้องบอกตรงว่าผมเล่นมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมกับการตกกุญแจเวรกรรมบ้าบอคอแตกเอาแหละมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างล่างนะครับฉันต้องตกมันขึ้นมา
อะไรอ่ะพี่ว่ายังไม่เห็นได้เลยลองจมๆดูก่อนแล้วกันเผื่อมีอะไรฮะมือเหรอมีแหวนจริงแต่มีมือว่ะ What มือซ้ายอ่ะนะมือซ้ายใส่แหวนอยู่ที่นิ้วนางคืออะไรอ่ะมือซ้ายนี่มันมือเมียกูนี่มือเมียฉันชิบหายแล้วต้องรีบกลับไปที่บ้านด่วนเลยอยู่นี่เลยเอาทำไมมือเมียมึงอยู่ตรงนี้เมียมึงสั่งให้มาหาแหวนไม่ใช่เหรอนั่นเมียจริงหรือเปล่าไปแล้วก็โอ้ขนลุกขนลุกเลยขนลุกขนลุกขนลุกจังเมียกูจริงเปล่าที่มาสั่งมาหามาหาแหวนอะเอาเอาตัวปิดครับท่านผู้ชมอะไรอะไอชิบหายว้าวโอเคเยี่ยมเอาละครับสำหรับใครที่อยากเอาเกมนี้มาลองเล่นดูบ้างนะครับ A Day of Demo นะครับผมก็เอาจริงๆคือมันค่อนข้างสนุกแล้วก็เพลินนะเพลินอยู่แต่ว่าตกกุญแจเนี่ยบอกว่ายากมากๆยากจัดๆนะครับผมนะฮะก็อย่างที่บอกครับสตอรี่นะครับเขาก็คือทำแหวนหายที่ทะเลสาบเมียสั่งให้มาตามถ้าไม่ได้แหวนอย่ากลับมานะครับแต่ปรากฏว่านะครับไปตกได้นิ้วมือข้างซ้ายที่มีแหวนอยู่แสดงว่าเมียตายไปแล้วนะครับตายไปแล้วแล้วก็อาจจะเป็นซากศพหรือเป็นอะไรสักอย่างอยู่ใต้น้ำแล้วนะครับแล้วไอ้ที่สั่งให้เอาเรามาเอาแหวนเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้เป็นปีศาจหรือเปล่าเป็นปีศาจที่เจอเมื่อกี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างแบบเป็นฮอร์เรอร์เล็กๆนะครับที่ค่อนข้างตกใจเหมือนกันนะเหมือนกับบรรยากาศมันเงียบมากเลยแล้วแบบเราตกไปเราก็ไม่รู้จะเจออะไรใต้น้ำนะครับสำหรับคนที่กลัวใต้น้ำเนี่ยก็ผมว่าต้องระวังหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยมีตกได้ก้อนเนื้อสดๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นปีศาจใต้ทะเลพวกผีพรายอะไรเงี้ยป่ะแต่ไม่รู้ว่าปีศาจไม่รู้ว่าผีพรายในฝรั่งเนี่ยมันมีผีพรายหรือเปล่ามีป่าวะนะครับอาจจะเป็นผีพรายฝรั่งอะไรเงี้ยป่ะเออนะครับมาเอาชีวิตไปนั่นเองคือเอาชีวิตเมียแล้วเนี่ยก็อยากได้ชีวิตอีผัวด้วยนะครับก็เลยอาจจะเป็นปอมเป็นเมียบอกสั่งว่าเฮ้ยไปตามหาแหวนมามึงทำแหวนหายนะปรากฏก็อย่างที่เห็นนะครับผมโอเคก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเป็นเกมที่หัวร้อนมากหัวร้อนเรื่องตกแหวนนี่แหละสำหรับใครที่อยากลองนะครับก็ไปลองโดนลองตำกันได้นะผมจะลงลิงก์ดาวน์โหลดไว้นะครับผมนะครับ A Day of Demo นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่กับผมนะครับ Guardian TV นะครับหรือว่าเซอร์ไมค์กี้นะครับในครั้งต่อไปในวันต่อไปนะครับบ๊ายบายนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมนะครับจุ๊บๆบาย